ผมยังไม่อยากตายให้ผมกลับขึ้นไปใหม่นะครับผมสัญญาคนบาปจนเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกฎของนรกทีแล้วผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมกับพี่แสงนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับแม่เขาจะเป็นพี่สาวแม่ผมครับส่วนใหญ่ครอบครัวพี่แสงจะทะเลาะกันครับไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกครับจะไม่มีอะไรให้ทำไม่มีเงินแล้วเฮ้ยเสียงเลยวะขอเงินแค่นี้ก็ไม่ได้อยากเจ็บตัวเลยไงไอ้เจ้าจะไม่มีใครเสียครับจะมีใครฝันแล้วน้อยใช่อ่ะทำไมพูดอย่างนี้บ้างวะฮะยังไงเฮ้ยอย่าเจ็บปวดมึงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหทำไมล่ะแกทำอะไรทำไมล่ะเฮ้ยไอ้แสงไอ้โลกเอลคนจะให้ข้าเจอนะอย่าเกียบให้จมดินเลยไอ้พี่แสงเขาน้อยใจนะครับก็คือว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยไม่เคยมีเวลาที่จะมาอบรมสั่งสอนลูกเขาเลยครับคือว่าแม่เขาจะตั้งใจทํางานหาเงินมาให้ครอบครัวมาจุนเจือครอบครัวแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยครับจะติดการพนันติดเหล้าด้วยครับทีนี้หมดเงินแล้วก็จะมาบังคับเอากับแม่ทะเลาะกันแม่ก็จะโดนพ่อพี่แสงเนี่ยทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำแทนที่กลับมาบ้านจะได้เจอแบบครอบครัวอบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ที่จริงแล้วพี่แสงกลับมาก็ไม่ใช่ครับก็เจอทะเลาะกันบ้างตบตีกันบ้างเลยทำไมล่ะแสงแม่ไปทำงานนะลูกไม่ได้ทิ้งแสงไปไหนนี่คืนที่อยู่กับพ่อเองเลยนะมีหวังอดตายกันทั้งบ้านเลยอะแล้วแม่ใจฉันอยู่กับพ่อเหรอไม่แม่นะจะให้แสงไปอยู่กับป้าป้าเขาไม่มีเงินนะลูกเขาน่าจะส่งเสียแสงได้เรียนหนังสือเก่งๆอะอย่าดื้อกับป้าเขานะลูกนะฉันไม่ไปอ่ะหรือว่าเองไปอยู่กับพี่สาวเองฮะแต่แม่ว่านะอย่าไปอยู่กับมันเลยอีกอย่างนึงมันก็มีผัวไปแล้วแล้วมันก็หลงผัวมันด้วยอ่ะไปอยู่กับป้าดีแล้วนะลูกนะโอ้แล้วก็ไอ้นนท์น่ะมันก็ไปอยู่ด้วยนะแล้วแม่ของไอ้นนท์มันน่ะก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะเหมือนแม่นี่แหละพูดถึงไอ้นุ่นก็มาพอดีมาลูกมาไปเก็บของไปแล้วลูกนะนั่งรอตรงนี้นะลูกก็คือว่ามีญาติพี่น้องสามคนนะครับแม่พี่แสงแม่ผมแล้วก็ป้านะครับจะมีป้าที่จะมีฐานะอยู่คนเดียวครับแม่พี่แสงกับแม่ผมก็จะลำบากกันนิดนึงครับถ้าอยู่แบบนี้ก็ไม่มีอนาคตไม่มีเงินส่งเสียให้เราเรียนอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จำเป็นต้องที่จะไปทำงานที่กรุงเทพหรือต่างประเทศนะครับ
ไปอยู่บ้านป้าแล้วผมก็คิดว่าป้าจะแบบจะดีกับเราจะไม่ดุด่าว่าร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่เนี่ยจะนั่งกินนอนกินไม่ได้รู้ไหมนี่เห็นว่าเป็นญาติกันหรอกนะถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วก็แกสองคนน่ะไม่ได้มาเหยียบที่บ้านนี้หรอกอยู่บ้านเนี้ยก็ต้องทำงานบ้านนะอย่าขี้เกียจหรอกครับใช้อะไรก็ต้องทำไม่อย่างนั้นล่ะโดนดีแน่ไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ต้องทำงานถ้าไม่ทำงานก็ไม่ต้องมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้เราทำหมดทุกอย่างเลยครับลูกสาวเขาก็จะคอยคุมเหงเราเขาคิดว่าเป็นบ้านแม่เขาจะทำอะไรกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจำใจยอมโดนเขาดุด่าว่าร้ายตลอดไม่คิดเลยนะว่าอยู่บ้านป้าแท้ๆจะเหมือนตกนรกอย่าพูดอย่างนั้นสิเขาก็แค่โมโหไปอย่างนั้นแหละโอ้ยถ้าไม่มีเขาเราสองคนก็อดตายแน่ทำไมพี่แต่งมองเขาดีอย่างนั้นล่ะไอเรามันก็แค่เด็กที่ถูกแม่ทิ้งแล้วจะไปหวังอะไรแล้วเอ้าเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นสายก็โดนอีกหรอกส่วนตัวพี่แสงเป็นคนดีมากเลยนะครับเขาจะคอยเตือนเราตลอดว่าอยู่ที่บ้านป้าถ้าไม่มีป้าแล้วเราก็ต้องอดตายเขาใช้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่หนักหนาสาอะไรหรอกเขาจะคอยเตือนผมอยู่ตลอดเวลาครับให้ทำงานแค่นี้มีปัญหาใช่ไหมฮะมีปัญหาเหรอมีปัญหาละปัญหาจริงไหมเฮ้ยอย่าตีมันทำไมถ้าจะตีมันตีผมดีกว่าไม่ยินเด็กไม่ทำงานไม่ไหวหรอกก็ได้ไปเลยมานี่อยากเก็บตัวอีกคนอยากเก็บตัวอีกคนช่วยอยากเก็บตัวอีกคนช่วยใช่ไหมตีผมดีกว่าด้วยเอาทั้งสองคนเลยย่าไอ้ตีผมดีกว่าอย่าตีน้องผมพอแล้วล่ะแม่พี่แสงเขาจะคอยปกป้องผมตลอดครับเห็นว่าผมเป็นเด็กแล้วก็โดนตีโดนสับโขกอะไรเงี้ยเขาจะคอยมากันไว้ไม่อยากให้ผมโดนทำร้ายอะไรเงี้ยลูกสาวป้าห้ามผมก็ดีใจแล้วอย่างน้อยเขาก็มีจิตใจที่แบบเป็นห่วงเราอะไรบ้างแต่ว่าในทางกลับกันแล้วมันไม่ใช่ครับนึกเงยขึ้นมาล่ะถึงไม่คิดแม่ตาพวกมันอ่ะเปล่าขืนตีมันหนักขนาดเนี้ยมันเป็นอะไรไปอ่ะแม่แล้วใครจะทำงานบ้านให้เราเออจริงสินะไอ้นนท์ไปล้างชามไอ้แสงไปถูบ้านครับไปที่ไหนได้เขากลัวแบบว่าไม่มีใครทำงานบ้านให้เขากลัวแบบเขาจะได้ทำเองเขาจะเหนื่อยอะไรเงี้ยครับเวลาเขาด่าเราตีเราอะไรเงี้ยเราก็โกรธครับแต่ว่า
จะทำยังไงได้เราก็ไปอยู่บ้านเขาเขาก็ส่งเสียเราเรียนด้วยก็ต้องยอมครับยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใช้มาครับก็ต้องทำให้เขาพี่แสงพี่จะหนีแต่นนต้องอยู่ที่นี่นะเพราะอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องไปลำบากอดมือกินมือข้างนอกพี่แสงอย่านนปล่อยพี่นนบ้างหรือเปล่าคอยดูนะถ้าของของฉันหายไปสักชิ้นเดียวแล้วก็ไอ้แสงหยิบอะไรไปแล้วก็ฉันจะลากคอมันเข้าตลาดไปดูแกด้วยรู้หรือเปล่าเข้าใจไหมไปนอนอย่าคิดหนีอีกอ่ะวันที่พี่แสงนี้ออกจากบ้านนะครับในความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาจะไปรอดอยู่แล้วผมก็อยากไปนะครับผมก็อยากไปด้วยไม่อยากโดนดุด่าไม่อยากโดนทำร้ายอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่ว่าพี่แสงเขาห้ามเขาบอกว่าถ้าไปแล้วก็เอาไปอดอยากอย่าไปเลยอยู่ที่นี่ก็อย่างน้อยก็มีข้าวกินที่เรียนป้าเขาส่งเสียเรียนได้เดี๋ยวพี่ไปคนเดียวเหอะพี่ทนไม่ได้แล้วจะไม่ทนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าในความคิดของผมผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้ใครที่จะมาคอยแนะนำเราส่งเสริมเราตลอดเวลาเราจะดีหรือเราจะไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราครับวันที่พี่แสงนี้ออกจากบ้านครับป้าอะไรเขาไม่สนใจเลยเขามัวแต่คิดว่ามันจะขโมยของเข้าไปไหมจะเอาของเราไปขายคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคิดอย่างเดียวเขาไปไหนจะไม่มีใครสนใจเลยครับจากไหนล่ะบ้านอยู่ไหนกันผมไม่มีบ้านครับแล้วพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ก็ไม่มีครับตายเหรอเปล่าครับพ่อกับแม่ผมไม่ได้อยู่ด้วยกันส่วนแม่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพน่าเวทนาแล้วได้กินอะไรหรือยังไงจ้อยเองดูแลมันหน่อยนะครับหลวงตาแม่แค่นี้ก่อนนะอะไรมันหนีไปไหนไกลที่ไหนแล้วแม่เนี่ยมีคนบอกมาว่ามันอ่ะอยู่ที่วัดตรงหัวถนนนู่นอ่ะไม่อาศัยข้าวเรากินก็อาศัยข้าวก้นบาตรทุเรศจริงๆแม่ดูมันสิล้างขาแม่ทุกวันเลยนะจริงเลยไม่ต้องตามอย่างเนี้ยเตรียมไว้เลี้ยวไว้ต้อนรับมันเลยตอนที่มันกลับมาเนี่ยแสงนุ่นพี่แสงขอฉันอยู่ที่นี่ด้วยคนนะโอ้ยอย่าเลยอยู่กับพี่ไม่ได้เรียนหนังสือหรอกอยู่บ้านป้านี่แหละดีแล้วย่าน้อยเองก็จะได้เรียนหนังสือได้กินอิ่มต่อไปก็จะมีวิชาความรู้ติดตัวทำมาหากินได้อยู่ได้ไงหลวงตาจะจับไอ้แสงบวชแล้วพอไปเห็นหน้าเขาก็รู้สึกดีใจรู้สึกแบบว่าอยากอยู่กับเขาอย่างน้อยๆก็ไปบวชก็ได้ดีกว่าจะไปให้เขาแบบโกกสับอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่แสงเขาก็อย่ามาอยู่เลยมาอยู่แบบนี้ก็ไม่ดีขึ้นหรอกอยู่กับป้าก็ได้เรียนหนังสื
มีอนาคตต่อไปก็ได้ทำงานมีการมีงานทำที่ดีเข้ามาอยู่วัดได้สักพักหนึ่งหลวงพ่อที่วัดก็จะให้เข้าบวชเฮ้ยอะไรอ่ะว่าท่านอ่ะเป็นเนรอ่ะเล่นไม่ได้หรอกไปท่องหนังสือเถอะหลวงตาเรียกให้ไปท่องบวชสวดมนต์แล้วจะท่องไม่ได้หูยหน้าเบื่อจะตายเฮ้ยให้ฉันเล่นด้วยคนสิไม่ได้เป็นเนรเล่นไม่ได้คนเขาจะจุดประทัดแก้บนหลวงพ่อในโบสถ์เขาอ่ะขอให้ฉันอ่ะช่วยซื้อให้และแค่จุดเดียวมันจะไปสนุกอะไรวะแล้วจะทำยังไงอ่ะถึงให้สนุกเนรบาปกรรมอยู่ในผ้าเหลืองยังทำกรรมอย่างนี้นรกคงได้ต้อนรับเองแน่ไปศึกซะจ้อยก็ไม่อยู่สัตว์มันก็มีชีวิตเหมือนกับเรามันเจ็บก็เหมือนเราเจ็บมันกลัวตายก็เหมือนเรากลัวตายเองนะไอ้แสงเกิดมาก็อาภัพอยู่แล้วยังไม่รู้จักสะสมบุญบารมีอีกต่อไปเองคงลำบากมากนะพี่แสงกับเด็กวัดคนนั้นเขาก็มีความคิดที่จะบรรทัดมาผูกใส่กับคางคกอะครับแล้วทีนี้ก็จุดใส่มันก็ระเบิดแล้วบังเอิญหลวงตาที่วัดเข้ามาเห็นพอดีเขาก็เลยจับพี่แสงนะศึกเลยครับช่วงนั้นเขายังคิดไม่ได้ครับเขาคิดสนุกอย่างเดียวครับลำบากเหลือเกินนะเองนี่เงินทองมันก็ไม่ให้เองใช้เลยเหรอช่างมันเถอะพี่แสงเรื่องกินอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรื่องเรียนสิครูสั่งซื้อนั่นซื้อนี่อยู่เรื่อยขอป้าก็ตีพี่ช่วยได้ตามมาทางนี้สิมาทางนี้พี่แสงทำไรอ่ะไวัดมีหน้าที่สอนให้เป็นคนดีให้รู้จักกลัวบาปกรรมไม่ใช่สอนให้เป็นโจรไปพิจารณาตัวเองสมัยซะไอ้แสงเองจงจำไว้ว่าไม่ว่าเองจะทำดีหรือทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจสมุดบัญชีบุญบัญชีบาปก็จะบันทึกไว้ทั้งหมดบุญกับบาปมันก็จะติดตามไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดหลวงตาเขาได้ตักเตือนนี่เฉยครับเขาไม่จับส่งตำรวจครับและหลังจากวันนั้นพี่แสงก็ไม่อยู่วัดนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนครับไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันสักครั้งเลยครับตอนนั้นผมสอบชิงทุนได้ที่กรุงเทพครับผมก็ต้องไปเรียนที่กรุงเทพได้ใจนะเว้ยแสงงานนี้ไม่ได้เสียแน่นอนเว้ยข้าวทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าแต่พวกเองเถอะระวังเรื่องหนังสือพิมพ์ข้างทางกันนะเว้ยยังไงวะก็เป็นศพอันนี้วะเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยอยากยาด้วยดินั่นดิอ่ะมานี่ไงเฮ้ยนี่ไงของรางวัลของเราได้มาจากไหนวะเฮ้ยได้มาจากข้างทางเว้ยเอายานี่ไงฮะ
ฮ้ยนี่แหละเฮ้ยไหนเราอ่ะเดี๋ยวตัดตำรวจลองโลกตัวซะเร็วอยู่วะจับให้หมดจับให้คนร้อนเอาไงดีวะนั่นเป็นที่ของการอยู่นี่เทียบเลยอะทำลายหลักฐานนี่โดนทิ้งเอาไว้ไม่อยากนุ้ยเดี๋ยวไปตำรวจได้กินก็ซวยพอดีอะเราเอาไงฮะกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยจริงอะเออกินเถอะไม่มาแล้วตำรวจจ้าเรียกรถพยาบาลป้าเขาก็บอกว่าไปเป็นหัวขโมยแถวไหนก็ไม่รู้เนี่ยตำรวจจะตามมันอยู่เนี่ยไปลักทรัพย์ไปลักขโมยบ้างไปทำร้ายคนอื่นบ้างติดยาบ้างแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตำรวจเขาก็ตามมันเขาก็หนีแล้วทีเนี้ยก็มียาบ้าครับติดมาด้วยพี่แสงเขาเป็นคนยุให้พี่บอลกินนะครับพี่บอลกินเข้าไปเกินขนาดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับพี่สนอ้าวพี่แสงไหนเขาบอกว่าเองอ่ะไปอยู่บ้านป้าแล้วไงล่ะโอ้ยผมออกจากบ้านป้าไปนานแล้วพี่ศูนย์ผมไม่มีที่อยู่อ่ะผมขออยู่บ้านพี่ได้ป่ะติดยาหรือเปล่าเราเนี่ยเปล่าครับฮัลโหลพี่ศูนย์ครับมีอะไรเหรอครับเจอพี่แสงด้วยครับพี่สุนพี่แสงอยู่กับพี่สุนเหรอครับดีเลยครับว่างๆผมจะเข้าไปหานะครับครับพี่สุนแค่นี้ก่อนนะครับวันนั้นดีใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันสักครั้งเลยครับแล้วทีนี้มาทราบข่าวว่าไปอยู่บ้านพี่สาวก็ดีใจมากเวลาที่เราลำบากนะครับเวลาเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไหนไปแล้วผมอยากบอกว่าบ้านของเรานะครับบ้านที่เราอยู่ด้วยญาติพี่น้องของเราครับไม่มีวันทิ้งเราแน่นอนครับจงคิดไว้เลยนะครับว่าพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราทุกคนไม่มีใครที่จะคิดร้ายกับเราหรอกครับเขาเป็นห่วงเขารักเราเสมอที่พี่แสงตำรวจเขาก็ตามพี่แสงได้หนีไปอยู่บ้านพี่สาวที่จังหวัดศรีสะเกษครับรับปากว่าจะอยู่บ้านก็ต้องอยู่นะถ้าหนีออกไปข้างนอกอ่ะก็อย่ากลับมาคุยกันอีกเลยครับพี่พี่แสงเขามีแฟนไปอยู่กับเขาเขาไม่ชอบเหมือนเขาจะรู้ว่าพี่แสงจะติดยาอยู่ครับบ้านป้าแต่แรกๆครับเขาติดยาวมาตลอดครับติดหนักเลยครับแม่
แม่จะโกรธฉันเลยนะฉันเป็นคนเลวฉันเป็นคนบาปเวลาพี่แสงเขาอยากยาใช่ไหมครับเขาไม่มีเงินติดตัวอยู่แล้วครับแล้วทีนี้เขาก็จะทำทุกอย่างหาของที่มีค่าภายในบ้านครับเพื่อที่จะไปแลกมาเป็นเงินแล้วก็จะมาเสพยาครับใครวะใครอ่ะข้าจะเห็นไปอยู่ด้วยข้าไม่ไปไม่ไปข้าไม่ไปแสงแสงแสงเป็นอะไรอ่ะแสงเอาเมย์ลงมาดีกว่าแสงตอนที่พี่แสงมาอยู่กับพี่สาวได้สักระยะหนึ่งช่วงหลังมาเขาก็จะมีอาการหลอนเพ้อถึงพี่บอลอยู่ตลอดตอนนั้นพี่บอลเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาเพ้อถึงพี่บอลแบบว่ามาวนเวียนเหมือนจะมาเรียกเขาไปอยู่ด้วยตลอดแล้วทีเนี้ยพี่เขยเขาก็เห็นอาการแล้วเขาบอกว่าอาการดูเหมือนน่าเป็นห่วงไม่ไหวแล้วส่งโรงพยาบาลดีกว่าออกไปออกไปออกไปคุณไอ้บอลมีอะไรนะคะไอ้บอลฆ่าตัวได้บอลทำอะไรคุณนะคะที่โรงพยาบาลพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลสักระยะนึงแม่เขาก็บอกว่าทำไมอาการไม่ดีขึ้นเลยก็ตัดสินใจไปถามหมอคุณหมอคะลูกชายอีฉันเป็นอะไรล่ะคะบอกอีฉันมาเถอะค่ะเสียเงินเท่าไหร่อ่ะอีฉันจะยอมค่ะทุกคนทำใจดีๆไว้นะครับลูกชายของคุณน่ะติดเชื้อ HIV แล้วตอนนี้เชื้อราได้ลุกลามเข้าไปที่ดวงตาเขาอาจจะตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นในที่สุดไอ้แสงลูกแม่คิดเอาไว้ไม่มีผิดเดี๋ยวนี้จะอยู่ได้กี่เดือนกันล่ะหมอบอกมาเลยหรือว่ากี่วันพวกฉันจะได้ทำใจเอ้พี่ไอ้พี่พูดอย่างนั้นน่ะเรามียารักษานะครับแต่ว่าก็แค่ประทังชีวิตเท่านั้นเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันได้เข้าไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายซะจนแย่ไปหมดแล้วครับสำคัญที่สุดก็คือญาติแล้วก็คนใกล้ชิดจะต้องคอยให้กำลังใจเขาคนไข้อ่ะจะได้มีกำลังใจในการดูแลตัวเองแล้วก็ทานยาถ้าเกิดรักษาแล้วมันตายอ่ะสู้ซื้อโรงเตียงไม่ดีป่ะล่ะหมอตอนที่ทราบว่าพี่แสงติดเชื้อนะครับแม่ก็อึ้งแม่ก็ทำใจไม่ได้ส่วนตัวผมก็อึ้งเหมือนกันทำไมมันเร็วขนาดนี้ชีวิตคนเราใครก็รู้ว่าติดเชื้อเอดมันไม่มีทางหายแล้วหมอเขาก็ได้แต่แนะนำว่าต่อไปก็ช่วยให้กำลังใจน้องเขาด้วยถึงจะไม่มียารักษาให้หายขาดแต่ว่าก็จะกินแบบประทังชีวิตไปเรื่อยๆครับช่วยยืดอายุไปเรื่อยๆครับยังไงมันก็ต้องตายพี่ฉันเกรงใจแม่เธอนะงั้นแล้วก็จะปล่อยให้มันตายเหมือนลูกหมาข้างถนนไม่คิดเลยนะว่าชีวิตฉันน่ะต้องมาอยู่ร่วมบ้านกับคนอย่างมันน่ะฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะเป็นคนใจร้ายได้ขนาดนี้ใจร้ายล่ะใจดีต่างหากพี่ตาเตรียมมาเรียบร้อยเวลามันตายได้จับมันใส่โลงแล้วแบกไปวัดตายเช้าเผาเย็นไม่ต้องเส้นต้องสวดไงพี่ไอ้แสงมันก็ต้องตาย
นี่เองไม่ดีหมอก็บอกแล้วไงแต่ก็ไม่น่าต้องทำกันถึงขนาดนี้ถ้าไอ้แสงตายอ่ะคงดีใจใช่ไหมตอนที่ทราบว่าพี่แสงเขาติดเชื้อแล้วทำไงก็จะไม่หายแล้วทางพี่สาวนี่ก็ให้พี่แสงมารักษาอยู่ที่บ้านดีกว่าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วพอมาถึงบ้านพี่เขยไปซื้อโรงศพมาไว้รอก็เหมือนแบบตอกย้ำยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วก็ซื้อมาไว้เลยตายวันนี้เดี๋ยวเผาพรุ่งนี้เลยไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรกันแล้วเขาแบบเขาจะรังเกียจมากกว่าครับตอนนั้นอาการหนักอาการทรุดมากเลยนะครับแล้วทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งฆ่าแล้วใช่ไหมไอ้บอลเองเป็นตายเหรอความตายจะไม่ทำให้เองทรมานตายแล้วจะได้เป็นฆ่าไหมเป็นเพื่อนรักกันตอนที่เขาตายยังมองไม่เห็นนะครับผมก็ยังงงเลยเขาพูดถึงพี่บอลอยู่ตลอดครับเพราะเหมือนพี่บอลเขาจะมาหาเหมือนจะไปชวนไปอยู่ด้วยเพราะว่าพี่แสงทำให้เขาตายเขาจะชอบเล่าให้ผมฟังแบบนี้นะครับใกล้ๆรุ่งเช้าหนึ่งเขาก็สลบไปเหมือนเขาตายไปครับสลบไปเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเอ้าคืออะไรแสงครับแสงดวงแก้วดีเคยทำคุณเลยแมนบาปเลี้ยวแมนบุญแทบจะไม่มีผมยังไม่อยากตายให้ผมกลับขึ้นไปใหม่นะครับผมสัญญาคนบาปจนเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกฎของนรกกฎของความเมตตาครับท่านในชีวิตผมอ่ะผมยังไม่มีโอกาสได้ทำความดีเลยผมอยากบวชให้แม่ผมสัญญานะครับถ้าให้ผมขึ้นไปผมจะบวชแบบไม่ตึกผมจะสอนให้คนทำแต่ความดีเอาตัวผมเป็นตัวอย่างเขาจะไม่ได้ทำความชั่วเจ้าแน่ใจเนอะครับวันไหนถ้าเจ้าผิดสัญญาเจ้าต้องกลับลงมารับโทษทันในนรกกระพุ่มหรือว่าเราตายไปแล้วเนี่ยนนพี่ยังไม่ตายมองจับดูสิพี่แสงฟื้นแล้วพี่แสงฟื้นแล้วแสงฟื้นแล้วเหรอลูกแม่ครับผมไม่ตายแล้วครับโรงพยาบาลน่ะให้ผมกลับขึ้นมาใหม่แต่ผมต้องปวดตลอดชีวิตนะครับก็ดีแล้วล่ะลูกที่ท่านมีเมตตาแสงรับปากท่านแล้วอ่ะแสงต้องทำให้ได้นะลูกครับแม่ตาผมก็มองเห็นแล้วด้วยนะครับเป็นไปได้ยังไงวะที่เขาฟื้นขึ้นมาก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะมันมีแบบนี้จริงครับผมเคยเห็นแต่ในทีวีอะไรผมมาเจอเรื่องจริงเขาก็เล่าผมฟังว่าเขาลงไปในโลกมาเขาไปขอยมพบาลเขาบอกว่าอยากกลับขึ้นไปอีกได้ไหมคือว่าตั้งแต่ผมยังมีชีวิตอยู่อ่ะของผมยังไม่ได้ทำความดีเพื่อใครสักคนเลยแม้แต่กระทั่งเพื่อแม่ของผมผมอยากกลับขึ้นไป
อยากกลับไปบวชตลอดชีวิตได้ไหมแล้วเขาก็ได้กลับขึ้นมาใจหนึ่งผมก็เชื่อใจหนึ่งผมก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นมาร่างกายเขาก็เริ่มดีขึ้นมาตลอดคิดว่าคนที่ตายแล้วฟื้นนะครับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมต้องมารับใช้บาปใช้กรรมที่เขาสร้างไว้ไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาตินี้ตอนที่พี่แสงบวชอยู่ตาเขาที่ไม่เห็นอะไรเลยดันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปไหนมาไหนได้เลยครับแล้วร่างกายก็ดีขึ้นมากเลยนะครับโยมแม่เป็นยังไงบ้างโยมแม่สบายดีโยมแม่น่ะเอายามาให้หมอสั่งให้กินยาให้ตรงเวลาอย่าได้ขาดนะท่านอาตมาว่าจะสึกฮะทำไมล่ะนี่เมื่อรับปากกับท่านยมทูตเลยไม่ใช่หรออาตมาไม่อยากเห็นโยมแม่ทำงานลำบากอย่างนี้อาตมาอยากจะเลี้ยงโยมแม่แล้วกลับไปหาโยมพ่อด้วยเราอ่ะน่าจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนครอบครัวอื่นเขานะคิดดีแล้วเหรอท่านอาตมาคิดไว้หลายคืนแล้วแหละอยู่อย่างเนี้ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ให้แกใครเลยอยู่ที่นี่เองก็ไม่มีอะไรทำหรอกเองไปดูแลหอพักให้ป้าดีกว่าพี่ก็รู้นี่ว่าป้าเขาไม่ชอบผมอ่ะแต่ตอนเนี้ยเองเป็นคนดีแล้วบวชเรียนก็แล้วป้าเขาคงไม่ทำเองเหมือนก่อนหรอกใช่ถ้าเขาจะรังเกียจเองนะมีอยู่แค่สองอย่างนั่นแหละหนึ่งคือเคยติดยาสองเป็นเอชมาไม่จริงไงวะอย่าลูกไปอยู่กับป้าก็ดีแล้วนะลูกนะเชื่อแม่เถอะวันที่สึกออกมาวันแรกครับพี่เขยเขาเนี่ยครับก็แนะนำบอกว่าไปดูแลหอพักให้ป้าไหมในส่วนตัวพี่เขยเขารังเกียจอยู่แล้วเขาไม่อยากให้อยู่อยู่แล้วอายคนข้างบ้านเขาเลยแบบยัดเยียดให้ไปอยู่ที่อื่นในส่วนตัวพี่แสงครับพี่แสงเขาไม่อยากไปหรอกครับไอ้แสงเอ็งหยิบของในห้องที่แข็งมาพักไว้แล้วป่ะของอะไรครับอ่ะก็ของในห้อง301ไงห้องเนี้ยเคยเปิดเช่าเป็นรายวันเอ็งก็รู้แล้วเนี่ยนาฬิกาเขาหายไปถ้าเอ็งไม่เอาแล้วใครจะเอาป้าผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับถ้าแกไม่เอาแล้วใครจะเอาคะคนติดยาอย่างแกเลิกไม่ได้หรอกดูมันวันนี้นี่แค่นาฬิกานะแม่ต่อไปข้างหน้ามันคงทำหอพักเราปนปี้หมดแบบนี้ใครเขาจะมากล้าพักเราแม่ในขณะที่ไปดูแลหอพักให้ป้าครับของที่แขกมาพักที่ห้องอ่ะมันหายไปเขาก็เลยหาว่าพี่แสงเอาของไปหรือเปล่าพี่แสงก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาจะเอาไปทำไมป้าเขาก็ไม่เชื่อเองนั่นแหละเอาไปแล้วทีนี้เขาก็น้อยใจเขาทำไมวะทำนี้ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะแต่เองก็รังเกียจข้าวจะโทรมาทำไมแม่สบายดีแล้วจะต้องทำให้แม่ทุกข์ใจอะไรอีกแค่นี้นะใครโทรมาหาแม่เหรอลูกไอ้แสงหรือเปล่าแม่ไม่ต้องสนใจอะไรมันมากหรอกแม่ขืนแม่โอ๋มันอย่างนี้นะไม่มีวันหรอกที่มันจะเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้เดี๋ยวแม่ไปเก็บเองอะมีอะไรอ่ะป้าครับผมจะขอเงินไปหาแม่ครับเชื่อทำงานไม่
องแล้วยังไม่น่ามาของเงินเราให้แสงจะยังไงอีกได้ยินข่าวว่าเขาอยากจะไปหาแม่ที่ศรีสะเกษแล้วทีเนี้ยเขาจะมาขอเงินป้าป้าเขาก็ไม่ให้เขาก็ด่ากลับไปแล้วทีเนี้ยเขาก็ปั่นจักรยานออกไปข้างนอกไหนแล้วก็ไม่รู้ไปไหนพี่ก็รู้ว่าพี่แสงไม่ปกติก็ใช่สิมันไม่ปกติหลายอย่างเลยล่ะจะให้สาธยายไหมล่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ต้องหรอกน่าจะเป็นวันเดียวกันวันที่พี่แสงครับได้โทรไปหาผมที่กรุงเทพครับเขาโทรหาผมผมไม่ได้รับสายแล้วเขาก็โทรไปหาแม่แต่ว่าวันนั้นบังเอิญพี่สาวเขาเป็นคนรับพี่สาวเขาก็บอกว่าวันนั้นพี่ก็ผิดอยู่หรอกวันนั้นพี่พูดไปแรงเหมือนกันบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วจะโทรมาทำไมเพราะว่าแม่อยู่นี่แม่ก็สบายดีแล้วจะโทรมาทำให้แม่ลำบากใจทำไมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งตอกย้ำให้พี่แสงยิ่งเสียใจแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปโดยที่แบบไม่มีสติโดยเสียใจด้วยนะครับสาเหตุที่แบบให้โดนรถชนนะครับแสงจะต้องหายนะลูกแสงจะต้องหายแล้วเราจะกลับไปอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีใครเลี้ยงแสงก็ไม่เป็นไรแม่นี่แหละจะเลี้ยงแสงเองลูกไม่ต้องพูดลูกไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่าๆแม่ขอโทษที่ไม่ได้เลี้ยงลูกแม่ทิ้งลูกแม่ผิดที่แม่ทำให้ลูกของแม่ต้องเป็นแบบนี้แต่ให้รู้ไว้อย่างละแสนแม่รักเพียงมากรักแสงยิ่งกว่าชีวิตแม่อีกไปดูพี่แสงก็สิแสงเมื่อวานผมไม่ได้รับสายพี่ผมลืมโทรศัพท์เอาไว้พี่เป็นไงบ้างพี่อย่าโกรธผมนะเจ้าผิดสัญญาเจ้าต้องกลับลงไปรับโทษทันในนรกกับภูมิหรอกนะลูกแม่ตั้งหากล่ะจะเป็นคนบาปยกโทษให้แม่ด้วยนะลูก
ิดชาติหน้าเรามาเป็นแม่ลูกกันอีกนะแสงแสงลูกแม่อายุสั้นจัดเนี่ยเป็นลูกขอโทษแม่ขอโทษนะหนูหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วนะครับทุกคนก็คิดนะครับก็คือว่าถ้าเขาบวชตลอดชีวิตเขาก็คงไม่ได้เสียชีวิตเร็วขนาดนี้ครับในความคิดของผมนะครับผมเชื่อเรื่องเวรกรรมนะครับเพราะว่าใครทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นดูพี่แสงเป็นตัวอย่างเลยครับเห็นชัดๆเลยครับ